บ้าเหรอวะแต่สันนิษฐานว่าตัว3ตัวบนมันจะต้องมากกว่า2ตัวล่างครับอ้าวเมื่อกี้บอก3ตัวบนน้อยกว่าเอาไงแน่มากกว่าครับมากกว่ามีขนาดมากกว่า3ตัวบนมีขนาดมากกว่าครับเพราะว่าเราทำมีข้อหาค้างเอ็นในย่างซับเรโชครับโดยเอ็นตัว C D กับ C O X ในย่างตัว C D คือ D C D ในย่างซับเรโชเนี่ยจะมีค่าน้อยมากเกินเป็นศูนย์ครับเดี๋ยว C 3ตัวคือ C ของ C ที่นี่เป็นเส้นปากเป็น C ของสารละลายใช่ไหมหรือสารละลายคือ2ตัวบนครับส่วนตัว C passivation คือชั้นซิลิคอนในตายที่เราชาร์จใช่ครับ C มี5ตัว C ตัวที่1กับ C ตัวที่2มัน C ของสารละลายใช่ไหมถูกต้องครับเนี่ยมี5ตัวด้วยกันอาจารย์ทุกคนทุกคนเห็นเนี่ยพอไม่เห็นตัวสอนอ่ะตีตัว1คือตัวบนสุดตีตัวล่างคือตัวที่5ครับ C ที่อยู่เส้นปากคือ1 2 3เนี่ยเป็น C ในสารละลายคุณยืนยันว่าใช่ครับไม่ตัว C พาร์ทก็คือตัวชั้น C แล้วก็ในตายคืออยู่บนตัวของ Instant นะครับเป็น C ของ device ใช่ครับตัวไหนนะตัวที่3ครับตัวที่3นับจากบนครับตัวที่3นับจากบนแล้วตัวที่1ตัวที่2ครับอยู่ในสารละลายครับมันเป็นเอาตีสารละลายกับ C ที่เป็นของดีไวซ์มาในเส้นปากเดียวกันมันก็มาเพราะเราไปจุ่มในสารละลายครับเพราะว่ามอสเฟตมันจุ่มไม่ได้โอ้ยไม่ดีขึ้นก่อนมันยังทำไม่ใช่หรือไงเดี๋ยวขอถามเรื่องการที่เป็นนี่เป็นผมงงกับไอ้คุณอาจจะพูดไปแล้วนะในตอนช่วงในโปรโตคอลหรืออะไรแต่ว่าในงานนี้มันเป็นการทดลองการวัดคุณน่าจะแสดงระบบระเบียบมีการวัดไอ้ค่าต่างๆแล้วก็เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการวัดแต่ละอันไม่ใช่ว่าคุณเริ่มทฤษฎีขึ้นมาแล้วคุณก็เอาผลมาโยนโปงๆมันผมไม่รู้เรื่องอะไรว่าเป้าหมายของการวัดของคุณเพื่ออะไรแล้วซีแต่ละค่าหรือค่าความเข้มข้นแต่ละอันในที่วัดออกมาเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรทีนี้ถ้ายังตอบนั้นไม่ได้นะที่ทำมาก็ยังงงอยู่ครับเหมือนคุณกำลังทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาผลโยนให้ทีนี้กลับไปนั่งถ่ายขอถามที่คุณได้ข้อสรุปมาเพราะคุณบอกเองว่ามีสี่สามปัจจัยใช่ไหมที่น่าสรุปถามไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เทสโทรนแต่ลดลงครับตัวชั้นของสารที่เราเคลือบไปก็คือชั้นของโซเดียมโมโนฟอสมีการทดลองไหนที่คุณได้ปรับทำการทดลองแล้วคุณสรุปได้ว่าเทสโทรนอันนี้ลดลงกับเบสไลท์ชั้นนะฮะที่เกี่ยวกับชั้นนั่นคือชั้นแกนเอ็กซ์คือชั้นด้วยก่อนครับแกนเอ็กซ์คือชั้นของนั่นด้วยก่อนแกนเอ็กซ์คือเป็นความเข้มข้นของสารละลายบัฟเฟอร์ครับเอาแล้วคุณบอกว่าชั้นอะไรเนี่ยที่สรุปมาตอนแรกอ๋อแนวโน้มของเทสโชว์วันเต็มของแนวโน้มของเทสโชว์วันเต็มหลังการเคลื่อนสารจะลดลงครับมีค่าลดลงเมื่อคุณปรับอะไรเมื่อผมทำการเคลือบสารโฮโมนิสเซปแต่นี่คือความหนาของไอ้เคลือบใช่ไหมไม่ใช่แต่นี่เป็น pH ครับเป็นความเป็นความหนาของเคลือบคือการเคลือบของผมเป็นใช้เทคนิคการดิฟโฟลติ้งครับจุ่มคือจุ่มลงไปครับ pH มากเคลือบมากหรือเปล่าครับ pH มากเคลือบมากหรือเปล่าไม่ครับเราจุ่มลงไปคือเท่ากันทุกคือตัวเดียวอ่ะแต่วัดใน pH 4.7 ครับอ๋อ
้าวแล้วคุณเกียร์ไม่ใช่ว่าความหนาคุณรู้หรือเปล่าว่าความหนาเท่าไหร่อ๋อความหนาซึ่งเราใช้สายตาในการกัดเนื่องจากเพราะว่าเราต้องมีอุปกรณ์ไม่นานเมตรได้เลยไอ้บ้าไม่ครับคือ เรากัดด้วยสายตาว่าให้มันจุ่มไปแล้วมันคือตัวมันเคลื่อนเราเบนมันครอบคลุมตัวอิสเซตครับแต่ถ้าจะฟิกความหนานี่ต้องใช้สปินโคตติ้งครับต้องใช้เครื่องมือตรงนั้นเข้ามาช่วยไม่เดี๋ยวคุณคอนโทรลด้วยพารามิเตอร์อื่นได้ไหมเช่นคุณดิฟลงไปลึกเท่านี้เป็นเวลากี่วินาทีอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมคือคุณไม่มีเครื่องมือวัดอ่ะผมเข้าใจแต่คุณก็ควรจะมีคอนโทรลพารามิเตอร์ในโพซิเยอร์อะไรคุณบางอย่างไหมเพราะถ้าที่ผมทราบนะตอนนี้ผมอาจจะเข้าใจผิดความหนามันก็มีผลกับไอ้ค่าพวกนี้อยู่ใช่ครับใช่ไหมผมกัดด้วยตาจุ่มไปแล้วก็ใช้ตาแบบซูเปอร์แมนคุณมองภายใน3นาโนเมตรขึ้นมาแล้วจะบ้าไหมที่คุณทำที่ทีเด็กใช่ไหมเนี่ยขั้นตอนการเต็มอิสเซตมาเป็นอิสเซตเนี่ยผมไปที่ทีเม็ดแล้วก็นำมาที่นี่ครับหลังจากนั้นก็ในส่วนโปรเซสที่เราจะทำตัวอิสเซตเนี่ยเราก็มาทำที่บนแล็บของไบโอชั้น4ครับนี่ไงที่ผมถามคุณแต่แรกว่าคุณควรจะแสดงตรงนี้ว่าเป็นงานคุณเราจะให้คะแนนงานคุณอยู่ถ้ามันเป็นงานคุณความยากลำบากคุณรูปแบบการทดลองหรืออะไรเนี้ยคุณน่าจะแสดงน้ำมอสมาให้เห็นหน่อยพอพวกอาจารย์จะได้คะแนนว่าเป้าหมายการทดลองเนี่ยผมจะทำการทดลองนะผมจะปรับอะไรนี้คือผมรู้ว่าสไลด์มันมีมากไม่ได้แต่คุณน่าจะเลือกเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยู่แล้วก็ผลนี่มันเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเลขผมก็มองไม่เห็นตัวหนังสือบนบาร์กราฟผมก็มองไม่เห็นผมไม่รู้อะไรผมมีแต่เป็นสองแท่งที่มันไม่เท่ากันแค่นั้นแหละแล้วแบ่งงานกันทำยังไงผู้หญิงทำอะไรผู้ชายทำอะไรมันเป็นการทดลองนะส่วนใหญ่เราจะไปทดลองด้วยกันเอาตรงๆนะอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่ต้นจนจบของง่ายๆคุณพูดว่าวันนี้คุณทำอะไรให้ฟังใหม่นะเอาแค่ตอนแรกที่คุณบอกว่าวันงานคุณต้องการทำอะไรแล้วคุณสรุปให้ฟังว่าได้อย่างที่อยากทำได้ผลอะไรอ่ะลองดูเราต้องการเอาเสร็จนะคะไปวัดในสารละลายในโซเดียมในสารละลายได้คือหมายว่าเอาใหม่ตั้งสติดีๆอ่ะประสงค์จุดประสงค์วัตถุประสงค์ของงานคุณอ่ะคืออะไรศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่ออิสเซตในการวัดโซเดียมครับซึ่งในการจะศึกษาพารามิเตอร์ของมันเนี่ยเราต้องทำการนำอิสเซตไปทำการ verify เพื่อให้สามารถวัดในโซเดียมได้ครับซึ่งเราก็ทำการเครื่องสารโดยใช้สารตามข้างต้นเนี่ยครับแล้วก็จากนั้นเราก็ทำการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปหลังทำการเครื่องสารครับได้ผลว่าอะไรคะได้ผลว่าอย่างแรกคือใช้โชว์เซตหลังเครื่องสารมันมีแนวโน้มที่ลดลงครับแล้วก็ค่าสัตว์เป็นโชว์โซลแฟกเตอร์ค่าเพิ่มขึ้นหลังการทดสอบแล้วก็คาลิเกตก็จะมีค่าน้อยลงครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเราสามารถใช้โซเดียมใช้อิสเซตของเราที่โมดิฟายแล้วเป็นโซเดียมเซตสามารถใช้วัดในโซเดียมได้ครับตกลงคุณงั้นถามไอ้ที่คุณเอามาที่คุณบอกว่าคุณศึกษา 3-4 อย่างที่ได้ผลมาเนี่ยมันมีผลต่อการเตรียมอิสเปตใช่ไหมเพื่อเอาอิสเปตตรงนี้ไปวัดโซเดียมใช่ไหมมีผลต่อการใช่ไหมมีผลต่อการที่คุณจะเตรียมอิสเปตตรงนี้เพื่อเอาไปวัดโซเดียมอีกทีนึงถูกไหมจริงอาจารย์ก็ยังงงๆเหมือนที่อาจารย์ชัดชัยถามแต่โอเคอาถามท่านเลยค่ะขอบคุณครับกลุ่ม4